ับสนุนโดยปนบอะคาเดมี่นะครับผมแล้ววันนี้นะครับอยู่กับพี่นพเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับบาสครับตอนนี้ปลายปีแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวกับ World Ranking บ้างนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเอาเป็นทัวร์แรกเลยแล้วกันทัวร์แรกพี่นพวันนี้เลือกอะไรมาครับก็แน่นอนอยากจะพูดถึง LPGA ทัวร์เนี่ยเพราะว่าหัวล่าสุดในโปรเมเอเรียจุฬาลงกรณ์ก็จะไปคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการใหญ่เลยถูกต้องCME Group Tour Championship ซึ่งเป็นรายการปิดท้ายฤดูกาลถูกต้องครับ2017นะครับก็ทำให้รังกิ้งของโปรเมเนี่ยขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟหมายเลข5ของโลกถูกต้องแล้วปีนี้ตอนแรกเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยโอ้โหเราขึ้นไปถึงหมายเลข1ของโลกเลยนะใช่ครับใช่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยตอนแรกน้องเมย์เนี่ยเหมือนกับอาจจะมีปัญหาเรื่อง mental เรื่องสภาพจิตใจนะฟอร์มหลุดไปหน่อยแต่ยังไงหลังจากน้องเมย์ฟอร์มหลุดเนี่ยมีพี่สาวโอ้โหตีดีมากนะได้ลุ้นหลายรายการเลยใช่ไหมครับพี่โนใช่ครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของโปรโมเลยนะเพราะว่าถ้าเราติดตามมาในช่วงโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยโปรโมมีโอกาสลุ้นแชมป์โอ้โหหลายรายการมากถูกต้องเกือบจะได้แชมป์เกือบได้แชมป์ลุ้นอยู่เนี่ยโอ้โหเกือบแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปีที่ผลงานดีมากๆได้รองแชมป์มาหลายครั้งนะครับแล้วดูแล้วเนี่ยปีหน้าน่าจะเป็นปีที่มีโอกาสที่จะปลดล็อกตัวเองคว้าแชมป์ได้เหมือนกันนะครับ ครับในขณะที่โปรเมเองเนี่ยปีนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีนะคุณนัทแต่ไปมานี่2แชมป์นะถูกต้องมานูไรท์ถูกไหมฮะแล้วก็มีแชมป์สุดท้ายที่เป็นรายการใหญ่สุดที่ CME ใช่ครับถือว่า2แชมป์เนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นรายการใหญ่มากๆทำให้คะแนนของโปรเมเนี่ยใช้ได้เลยครับตกลงไปถึงอันดับที่9แล้วนะก่อนรายการนี้แต่ว่าหลังจากคว้าแชมป์รายการนี้ก็ขยับขึ้นมา4อันดับเป็นใช่เป็นอันดับที่5เลยแต่ปีนี้เนี่ยจะพูดถึงนักกอล์ฟที่ได้เหมือนกับได้เวอร์ตัว Rolex Ranking เบอร์1เนี่ยเป็นใครครับพี่นพครับ Rolex Ranking เบอร์1ก็เป็นชานทันเฟงนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักกอล์ฟจีนคนแรกเลยในประวัติศาสตร์ที่สามารถขึ้นเป็นนักกอล์ฟเหมือน1ของโลกได้อันนี้นับรวมนักกอล์ฟชายด้วยนะนักกอล์ฟชายก็ไม่มีนะครับชานทันเฟงเนี่ยเป็นคนแรกของคนจีนเลยที่ทำได้ใช่โอ้โหปีนี้นี่เขาฮอตมากๆเนี่ยใช่ครับไปคว้า2แชมป์ติดในช่วง Asian Swing นะครับก็ทำให้ ranking เนี่ยพุ่งพรวดขึ้นมาเลยร้อนแรงมากจริงๆเพราะดูแล้วเนี่ยต้นปีก็ยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหหวือหวามากใช่ครับแต่พอมาปลายปีนี่โอ้โหถือว่าเป็นเธอชอบเล่นดีในช่วง Asian Swing ใช่นะโดยเฉพาะรายการที่เธอคว้าแชมป์เนี่ยมักจะทำได้ดีและในส่วนของ Race to CMEโกลฟ์นี่เป็นใครครับปีนี้ก็วันในปีนี้นะขับเคี่ยวกันหลายคนเลยทั้งเล็กซี่ทอมสันทั้งซูชุนพาร์คโซยอนยูแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเล็กซี่ทอมสันที่สามารถที่จะคว้าอันดับที่1ไปได้ในเวสต์ซูซีมีโกลฟ์ซึ่งแน่นอนว่าได้เงินรางวัลสูงสุดแล้วก็ได้โบนัสอีก1ล้านเหรียญโอ้โหได้อีก1ล้านเหรียญสบายๆสําหรับเล็กซี่ทอมสันแวร์โทฟี่นะครับผมคืออันนี้คืออะไรต้องถามพี่น้องก่อนแวร์โทฟี่เนี่ยเป็นคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดครับของที่เล่นกันทั้งปีเลยนะครับก็เป็นเล็กซี่ทอมสันเหมือนกันที่คว้าไปได้นะปีนี้เนี่ยทําเฉลี่ย 69.114 โอ้โหก็เรียกง่ายๆว่าตีเนี่ยประมาณ3อันเดอร์3อันเดอร์เกือบทุกวันเนี่ยก็คือเฉลี่ยใช่นะครับก็ถือว่าเล็กซี่ทอมสันเนี่ยได้ไป2รางวัลซึ่งเป็นรางวัลใหญ่นะครับเรสซูซิมิโกลฟกับแวร์ทัวฟี่ส่วนอีก1รางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่เหมือนกันก็คือ Player of the Year Player of the Year ลุ้นกันหนักมากปีที่แล้วโปรเมได้ไปถูกต้องครับแต่ว่าปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ LPGA ทัวร์เลยที่ Player of the Year มี2คนนะมีโซยอนยูนะครับกับซุนฮุนพาร์คโอ้ก็มาจากเกาหลีใต้ทั้งคู่ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่มีได้2คนเลยได้2คนเพราะคะแนนสะสมมาเท่ากันที่162แต้มเท่ากันใช่ครับซึ่งซุนฮุนพาร์คเนี่ยก่อนหน้านี้เธอได้ไปแล้ว1รางวัลก็คือ Rookie of the Year ครับซึ่งเธอได้ทั้ง Rookie แล้วก็ได้ Player ด้วยไม่ธรรมดาเลยใช่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับนักกอล์ฟเกาหลีใต้นะครับผมใช่ครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดดูแรงกิ้งท็อป10ในLPGA เนี่ยโอ้โหนักกอล์ฟเกาหลีใต้นี่โอ้โหเกินครึ่งเกินครึ่งไปหมดเลยใช่ครับนะครับยังไงยังมีทางเอริยานะสอดแทรกเข้าไปได้ของทางเราใช่นะครับก็อยู่อันดับ5ของโลกนะนอกจากนี้นอกจากเอริยาแล้วเนี่ยปีนี้มาดูแรงกิ้งของนักกอล์ฟไทยใช่ลองดูนักกอล์ฟไทยก็มีโปรโมโมเรียจุฬาลงกรณ์ตอนนี้ขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟอันดับ21ของโลกแล้วโอ้โหปีนี้ขึ้นมาเยอะเนาะขึ้นมาเยอะมากนะครับส่วนโปรแหวนพรนกเพชรล้ำเนี่ยปีนี้อยู่อันดับที่80ของโลกหลังจบการสุดท้ายนะครับออนอรินสัตยาบรรพต171แล้วก็โปรจูเนียร์ธิดาภาสุวรรณบุรี196ก็อยู่ว่าทุกคนอยู่ในท็อป200อันดับแรกของโลกมี5คนครับผมนะครับครับผมและนี่นะครับก็คือบทสรุปของปี2017ที่ผ่านไปใช่ครับนะครับผมสำหรับนักกอล์ฟนะโอ้โหที่เราตามเชียร์กันมานะมีนักกอล์ฟไทยให้เราตามเชียร์หลายคนเลยปีนี้สำหรับปี2017แล้วปีหน้า2018ครับฤดูกาล2018มีนักกอล์ฟท่านไหนที่น่าสนใจบ้างครับพี่นพจริงๆแล้วใน LPGA ทัวร์ก็มีนักกอล์ฟหลายคนที่
ือว่าน่าจับตามองในปีหน้านะแน่นอนเลยคือเล็กซี่ทอมสันเนี่ยตอนนี้เป็นนักกอล์ฟแรงกิ้งสูงสุดของนักกอล์ฟสหรัฐถูกครับดูแล้วเนี่ยเป็นความหวังสูงสุดของนักกอล์ฟสหรัฐเลยที่จะทำผลงานได้ดีแล้วแน่นอนว่าผมว่าเล็กซี่ต้องการที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกมี potential ที่จะเป็นไปได้ก็ต้องมาดูกันว่าปีหน้าเนี่ยจะรักษาฟอร์มเก็บแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับส่วนนักกอล์ฟไทยเนี่ยโอตอนนี้โปรโมผลงานดีมากๆในฤดูนี้เสียดายที่ยังไม่ได้แชมป์ยังไงฤดูกาลหน้าผมหวังว่าต้องปลดล็อกได้แน่นอนผมว่าถ้าปลดล็อกได้นะอาจจะยาวเลยส่วนโปรเมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กลับมาคว้าแชมป์ได้ยกความเก่งกลับคืนมาได้ดังนั้นปีหน้าเนี่ยสองพี่น้องพังโปรโมและโปรเมเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนแล้วมือหนึ่งปัจจุบันล่ะชานเฟงเป็นไงบ้างพี่นกชานเฟงนี่ต้องบอกว่าถ้าเล่นฟอร์มแบบนี้ก็หาคนตีตื้นขึ้นมายากเหมือนกันคือเขาตีแน่นอนนะอย่างนี้ไม่ได้หวือหวาไม่ได้เล่นแบบเกมลุกแบบดุดันแต่ตีก็อยู่เป็นชานาเฟงเป็นนักกอล์ฟที่ฉลาดในการเล่นนะครับเลือกช็อตในการเล่นได้ดีเลือกวิธีการเล่นไม่ให้ตัวเองเสียแล้วถึงจังหวะทำเนี่ยเขาก็ทำได้ถูกต้องครับแล้วท่านรายการไหนขึ้นนำเนี่ยโอ้โหตามยากเมนทอลเกมดีมากผมไม่ค่อยพลาดเลยคือตีแทบจะเสียโบกี้น้อยมากชานาเฟงใช่ครับก็ต้องมาดูนะว่าปีหน้าเนี่ยจะรักษาฟอร์มแบบนี้ได้หรือเปล่ารวมถึงเชียร์นักกอล์ฟไทยคนอื่นๆด้วยใช่ครับผมยังไงนะสำหรับปี2017เนี่ยจบลงไปแล้วยังไง2018นะฮะยังไงตามเชียร์นักกอล์ฟไทยนะครับที่โลดแล่นอยู่ใน LPGA ช่วงหน้านะครับเมนทอยมีอะไรน่าสนใจติดตามชมช่วงหน้าครับ